ปอยเปิดใจชีวิตหลังแต่งงานตอบปมดราม่าเมพิชชนาแต่งตัวแย่งซีนปอยเปิดใจชีวิตหลังแต่งงานขอเรียกโอ๊คว่าแฟนยังไม่ชินเรียกสามีตอบปมดราม่าเมพิชชนาแต่งตัวแย่งซีนเจ้าสาวมาแล้วเจ้าสาวป้ายแดงปอยตรีชดาหงหยกหลังจากที่เพิ่งเข้าพิธีวิวาสุดหรูหราใหญ่โตอลังการตามประเพณีนิยมแบบชาวภูเก็ตกับโอ๊คภควาหงหยกนักธุรกิจหนุ่มทายาทสกุลดังแห่งบ้านอาจ้อล่าสุดที่ลานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้มีกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเจนเดอร์แฟร์ครั้งที่2ปอยตรีชดาที่มาร่วมงานดังกล่าวได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงชีวิตหลังแต่งงานเข้าบ้านใหญ่ต้องมีการปรับตัวอย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องที่เมพิชชนาธถูกตำหนิว่าแต่งตังแย่งซีนเจ้าสาวชีวิตหลังแต่งงานทุกคนต่างชื่นชมปอยคือที่หนึ่งปกติดีค่ะก็มีต้องปรับตัวนิดนึงมันเหมือนเรามีครอบครัวแล้วพอเรามีครอบครัวมันต่างจากสถานะที่เป็นแค่แฟนพอเป็นครอบครัวเราจะต้องมีความอดทนมากขึ้นมีการคิดถึงอนาคตมากขึ้นเราเองก็คิดถึงอนาคตกันอยู่แล้วก่อนที่จะตกลงปลงใจกันทั้งสองคนแต่มันก็มีในเรื่องที่เราคาดไม่ถึงหลายๆเรื่องต้องมีการวางแผนไว้ก่อนกันไว้พอสมควรซึ่งปอยก็รู้สึกสนุกดีทางครอบครัวอ้าแขนต้อนรับอย่างดีทั้งครอบครัวของปอยและครอบครัวของทางฝั่งแฟนเราก็มีการพูดคุยกันมีเคล็ดลับอะไรที่พิชิตใจครอบครัวชาวจีนได้ไม่ได้เรียกว่าพิชิตใจครอบครัวปอยเองก็เป็นชาวจีนด้วยเหมือนกันเรามีรากเหง้าเหมือนกันเราก็จะเข้าใจว่าวัฒนธรรมหรืออะไรที่เราควรจะต้องระมัดระวังอย่างพี่โอ๊คเองเวลาที่เขาจะเข้ามาสู่ขอปอยเขาก็เข้าทางผู้ใหญ่ก่อนอ่านปอยตรีชดาสุดกลั้นน้ำตาโมเมนต์สุดซึ้งงานแต่งอบอุ่นเปี่ยมด้วยความรักอ่านปอยโอ๊คจูงมือวิวาหวานบรรยากาศอบอุ่นพิธีจีนโบราณอ่านเมสุดทนฟาดกลับแซบปมแย่งซีนปอยเจ้าสาวแจงชัดทำไมชุดจัดเต็มเราเป็นแม่บ้านทำกับข้าวไหมไม่เลยไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆปอยก็เป็นคนทำอยู่แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามมากขึ้นเราจะไม่ทำเรามีการโชว์ด้านดาร์กไซด์กันตั้งแต่วันแรกเลยก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะมีหรือเปล่าเท่าที่ในชีวิตปอยได้สั่งสมมากปอยได้โชว์ไปหมดแล้วพี่โอ๊คก็เช่นกันในการเปิดรับครอบครัวเขา 100% ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยปอยไม่กล้าตอบแทนเขานะคะเอาเป็นว่าหลังจากที่พี่โอ๊คได้พาปอยไปแนะนำปอยก็ได้รับความอบอุ่นที่ดีๆเสมอมาพี่โอ๊คเองก็ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่ปอยด้วยคิดไหมว่าเราจะมีวันที่ได้แต่งงานก็แอบคิดต้องบอกว่าด้วยอายุของปอยกับพี่โอ๊คการที่เราจะมีความสัมพันธ์แบบแฟนมันไม่ได้ประเดี๋ยวประดาวมันคือการที่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องเสียเวลาเราตั้งใจจะสร้างครอบครัวด้วยกันมันคือความสมบูรณ์นะปัจจุบันเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดพอสถานะมันเปลี่ยนไปแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างไม่ค่อยชินก็จะมีการแชร์ให้เขาฟังว่าความรู้สึกที่เราไม่ค่อยชินมันแปลกไหมเขาก็บอกว่าบางครั้งเขาก็รู้สึกแต่เขาไม่ค่อยเท่าปอยจะมากกว่าปอยยังพูดเลยว่าคนอื่นเขาชอบเรียกสามีภรรยาแต่เราเรียกแฟนกันเหมือนเดิมได้ไหมมีคำมั่นสัญญาอะไรให้กันและกันบ้างปอยไม่ค่อยเชื่อในคำมั่นสัญญาเท่าไหร่ปอยเชื่อในเรื่องของความรู้สึกความจริงใจมันคือของจริงหรือของไม่จริงมันจะดูออกหลายๆอย่างที่เขาได้ทำมามันก็คือของจริงในตอนนี้คนแซวว่างานแต่งเราหลายครั้งมาก
ต้องบอกว่าปอยเพื่อนเยอะมากแล้วการแต่งงานแบบภูเก็ตจำเป็นจะต้องจัดงานแบบบ้าบ๋าย่าเหยาที่มีแต่ญาติผู้ใหญ่ถ้างานนั้นไม่ชวนเพื่อนไปเลยปอยอาจจะโดนขี่คอได้แล้วก็มีงานให้เพื่อนที่กรุงเทพด้วยเพราะหลายคนไม่สะดวกเดินทางไปงานที่กรุงเทพเป็นงานที่คิดล่วงหน้าแค่5วันที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลงานก็มีทั้งหมดแค่3วันเองแต่ได้มีการแชร์ไปหลายวันยิ้มความเหนื่อยความเพลียเป็นยังไงบ้างไม่สบายไปเลยหลายวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะไม่ใช่แค่ปอยแขกที่ไปร่วมงานก็ไม่สบายไปเลยเพราะทุกคนเต็มที่มากๆงานเป็นไปอย่างที่ต้องการใช่ไหมไม่ 100% แต่ก็โอเคแต่ทุกคนให้ความร่วมมือกับเราในเรื่องการแต่งตัวใช่ดีมากเลยคือมีเพื่อนที่มาจากทั้งต่างประเทศและมีมาจากต่างจังหวัดมีรูปหนึ่งที่นั่งถ่ายรูปกัน2คนคนฮือฮาชอบมากมีความหมายก็รือตามขนบธรรมเนียมประเพณีคือการแต่งงานบ้าบ๋าย่าหยาเนี่ยด้วยสถานที่ด้วยการแต่งกายมันศักดิ์สิทธิ์จนเรารู้สึกว่ามันท่วมท้นมากๆในการให้เกียรติสถานที่มันเลยทำให้ภาพออกไปแบบนั้นหรือเปล่ายิ้มและมันก็เป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็คล้ายๆกันจะไม่ได้เป๊ะ 100% ในงานมีดราม่าเล็กๆชุดพี่เมพิชชนาธิ์ที่เกินหน้าเจ้าสาวเราทราบค่ะเรารู้สึกว่ามันดราม่าเกินจริงๆแล้วมันเป็นการให้เกียรติเรามากๆปอยไม่ได้รู้สึกว่าพี่เมย์แย่งซีนไม่มีใครคิดแบบนั้นเลยในงานสิ่งแรกคืองงแล้วก็ต้องรีบปกป้องเพื่อนรักเราก่อนเลยเพราะทุกคนที่มางานเราเขาไม่ได้ง่ายนะคะเขาต้องเดินทางไกลต้องมาต่างจังหวัดด้วยต้องมีช่างหน้าช่างผมมีชุดมามันเป็นการมาที่ทั้งลงแรงลงเงินลงเวลาลงทุกอย่างเพราะฉะนั้นปอยคิดว่าทุกคนมีความรักความเมตตากับปอยไม่ต้องคิดเลยในการที่จะต้องตัดสินใจปกป้องเพื่อนงานทุกคนที่มาปอยเองก็จะจัดเต็มเหมือนกันปอยได้บอกกับทุกคนไปแล้วสเต็ปต่อไปของชีวิตคู่เราเป็นอย่างไรไม่มี next step เลยชีวิตทุกวันนี้เราก็ทำหน้าที่ตามที่เรามีหน้าที่ที่ควรจะทำหน้าที่การงานเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานของครอบครัวก็ต้องทำให้ดีที่สุดส่วนการวางแผนชีวิตของปอยในช่วงเกษียณปอยเคยวางแผนชีวิตตัวเองตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงานเสียอีกเป็นการเอามารวมกันในการวางแผนเกษียณของปอยและแฟนปอยว่าจะเจออะไรที่มันตรงกันได้บ้างในอนาคตเราก็จะเกษียณไปด้วยกันทุกวันนี้พี่โอ๊คเขาก็มีหน้าที่การงานของเขาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเป็นหลักตอนนี้ปอยอยู่หลายที่มากต่างประเทศปอยก็ยังอยู่กรุงเทพด้วยที่ภูเก็ตด้วยก็ได้ทำงานเต็มที่ครอบครัวปอยก็ให้ความสำคัญเต็มร้อยหน้าที่การงานบริษัทของปอยก็วางระบบไว้ดีพอสมควรทำให้เราได้ใช้ชีวิตสาวสองเอาเราเป็นไอดอลแล้วว่าวันหนึ่งต้องเป็นแบบปอยให้ได้ปอยมีบ้านปอยมีรถปอยมีมงและปอยมีสามีแล้วต้องบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จแบบนี้ก่อนหน้าปอยมีเยอะมากเพียงแต่เขาไม่ได้มาโชว์ให้พวกเราได้เห็นกันเป็นตัวอย่างปอยในฐานะที่เป็นเด็กปอยเห็นผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จมากๆและพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับปอยถ้าไม่มีบุคคลเหล่านั้นที่เขายืนหยัดกล้าที่จะก้าวผ่านในสิ่งที่สังคมตีตราไว้ก็คงสร้างแรงบันดาลใจให้ปอยได้ในการทำอะไรบ้างอย่างเหมือนกันอะไรที่ทำให้ปอยเชื่อในรักแท้ปอยเชื่อว่ารักแท้มีจริงและปอยเชื่อว่าทุกคนก็เชื่อว่ามันมีจริงมันมีจริงตั้งแต่รักแท้จากครอบครัวรักแท้จากเพื่อนเราก็รู้ใช่ไหมเชื่อในพรหมลิขิตอันนี้ไม่แน่ใจไม่ชัวร์บางทีสังคมที่ลิขิตมาว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงมันจะมีแค่ถ้ากลับไปดูประวัติศาสตร์ถ้าเรารู้ว่าใครเขียนประวัติศาสตร์เท่ากับคนนั้นเขารู้อะไรเขาก็เขียนไปแบบนั้นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองอย่าเชื่อในคนเขียนประวัติศาสตร์เพราะการเขียนประวัติศาสตร์มันอาจจะเป็นความคิดของเขาคนเดียวก็ได้
้